115หัวฉีดขั้นเทพว้ายช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับกิจกรรมท้าประหยัดขั้นเทพกับสปาร์ค115หัวฉีดบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเดินหน้าจัดกิจกรรมท้าประหยัดขั้นเทพกับสปาร์ค115หัวฉีดตอกย้ำความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศไทยหลังจากสร้างผลงานความประหยัดกระหึ่มมาแล้วทั่วไทยเมื่อปีที่ผ่านมากับกิจกรรมท้าประหยัด40จังหวัดและมีการแข่งขันระดับประเทศรวมระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตรได้สถิติความประหยัดสูงสุดถึง116กิโลเมตรต่อลิตรโดยสปาร์ค115หัวฉีดนั้นได้รับการกล่าวถึงความประหยัดสุดยอดกับรถมอเตอร์ไซค์บางลมในช่วงที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันท้าประหยัดขั้นเทพกับสปาร์ค115หัวฉีดครั้งนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิสูจน์ความประหยัดขั้นเทพของสปาร์ค115หัวฉีดด้วยกัน5คนคัดเลือกมาจากผู้จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าบริษัทอึ้งกุ้ยเฮงสกลนครจำกัดรูปแบบของการแข่งขันนั้นก็เช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมาครับเรื่องของการชั่งตัวน้ำมันเส้นทางการขับขี่ต้องเป็นเส้นทางที่ใช้งานจริงในท้องถิ่นนั้นๆนะครับรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งร่างกายนะครับผู้ขับขี่ต้องมีความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันและการท้าประหยัดเชื้อเพลิงครั้งนี้นะครับก็มี5หนุ่มชาวสกลนครมาจากต่างที่ต่างสาขาอาชีพมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับโดยเริ่มปล่อยตัวกันที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงสกลนครจำกัดสำหรับระยะทางของการแข่งขันนั้นนะครับมีทั้งสิ้นประมาณ80กิโลเมตรด้วยกันเริ่มสตาร์ทจากยามาสแควร์อึ้งกุ้ยเฮงสกลนครที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองนะครับมุ่งหน้าออกยังนอกเมืองไปกว่า40กิโลเมตรแล้วก็วกกลับเข้าสู่ตัวเมืองอีกครั้งหนึ่งด้วยเส้นทางเดิมและก็มาถึงจุดแวะพักกลางทางนะครับของการแข่งขันที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงสกลนครสาขาเขตนอกเมืองครับจุดนี้เป็นจุดที่ให้นักแข่งทุกคนนะครับได้แวะพักผ่อนร่างกายกันสักครู่เป็นระยะเวลากว่า10นาทีนะครับเพื่อให้ร่างกายได้สดชื่นแล้วก็กลับมาแข่งขันกันใหม่ทุกคนนะครับยังขับขี่ในท่าทางปกติไม่มีใครหมอบเพื่อหลบกระแสลมทุกคนใช้ความเร็วในการเดินทางครับประมาณ 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือการแข่งขันบนถนนเส้นทางจริงครับไม่ได้เป็นการเมคตัวเลขขึ้นมาไม่ได้มีการขับขี่แบบเรียกว่าใช้การหมอบเพื่อหลบกระแสลมเป็นการขับขี่ในท่าทางแบบปกติและทุกคนก็มาถึงจุดหมายปลายทางครับจุดฟินิชของการแข่งขันครั้งนี้อยู่ที่บริเวณงานเทศกาลเบิกบานใจแก๊งสามชาคาร์นิวัลหลังจากผ่านพ้นระยะทางกว่า80กิโลเมตรแล้วนะครับก็มาถึงจุดของการชั่งตวงวัดแล้วครับว่าใครใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่ากันกระบอกตวงขนาดใหญ่นะครับ500ซีซีกำลังจะทำการตรวจเช็ควัดครับว่ารถแต่ละคันนั้นใช้เชื้อเพลิงไปเท่าไหร่จากเดิมนะครับที่เติมไว้เต็มถังช่วงนี้ก็เป็นการตรวจสอบดูครับว่าน้ำมันที่หายไปนั้นนะครับใช้ไปกี่ซีซีด้วยกันแล้วก็มาคำนวณเป็นระยะทางนะครับต่อ80กิโลเมตรทุกคนนะครับต่างก็ลุ้นผลงานของตัวเองกันครับว่าใครนะครับจะเป็นผู้ทำความประหยัดสูงสุดได้ในวันนั้นซึ่งนักแข่งทั้ง5คนนะครับก็เป็นผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีเรื่องของการเป็นนักแข่งเรื่องของการขับขี่แบบพิเศษที่แตกต่างไปจากคนใช้มอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปดังนั้นนะครับผลการแข่งขันจึงสามารถยืนยันได้ถึงการใช้งานจริงของ Yamaha Spark 115หัวฉีดที่สามารถทำสถิติความประหยัดได้สูงเกินกว่า100กิโลเมตรต่อลิตรในบริเวณงานเทศกาลเบิกบานใจแก๊งสามชาคาร์นิวัลนะครับยามาฮ่าก็มีการออกบูธจัดกิจกรรมเล่นเกมกับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ซึ่งในวันนั้นนะครับก็มีผู้มาเข้าร่วมงานกันอย่างมากมายครับข้างยามาฮ่านั้นไปที่ไหนนะครับก็มีแต่คนนั้นเข้ามาร่วมงานกันอย่างมากมายมาถึงช่วงเวลาของการมอบรางวัลนะครับกับการแข่งขันท้าประหยัดขั้นเทพกับสปาร์ค115หัวฉีดในวันนั้นโดยมาชมเชยนะครับก็มี3รางวัลด้วยกันในส่วนของรางวัลอันดับที่2นะครับรางวัลรองชนะเลิศนั้นก็คือคุณสยามลีสวนตะค่าเฉลี่ยทำได้ 106.14 กิโลเมตรต่อลิตรและนี่ครับโฉมหน้าของผู้ชนะเลิศในวันนั้นก็คือคุณทัศกรจำปาสามารถขับขี่สปาร์ค115หัวฉีดด้วยความประหยัดสูงถึง 108.69 กิโลเมตรต่อลิตรคว้าอันดับ1ไปครองนะครับในวันนั้นและนี่ก็คือการแข่งขันท้าประหยัดขั้นเทพกับสปาร์ค115หัวฉีดที่สามารถทำความประหยัดได้เกินกว่า100กิโลเมตรต่อลิตรอย่างแน่นอนและก็มาถึงช่วงเวลาอันสำคัญนะครับเพื่อจับสลากแจกทองคำมูลค่า1สลึงให้กับผู้โชคดีนะครับที่ซื้อรถยามาฮ่าไปในช่วงเวลาของการจัดโปรโมชั่นและนี่แหละครับก็คือผู้โชคดีในวันนั้น
รับสร้อยคอทองคำไปแล้วนะครับ1สลึงแจกจริงครับการแข่งขันยามาฮ่าสปาร์ค15หัวฉีดท้าประหยัดขั้นเทพนั้นไปที่ไหนก็แจกที่นั่นทันทีและในช่วงค่ำก็มาถึงกิจกรรมเทศกาลเบิกบานใจแก๊งสามชาติคาร์นิวัลซึ่งครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่จังหวัดสกลนครโอ้โหนะครับดูเลยครับว่าผู้ชมนั้นมากันอย่างคับคั่งมากมายเลยทีเดียวต้องการมาชมครับว่าแก๊งสามชาติของเรานั้นนะครับจะมาเล่นสดๆให้ชมให้ดูกันถึงจังหวัดสกลนครซึ่งน้อยครั้งครับที่จังหวัดเล็กๆอย่างสกลนครนั้นจะมีโอกาสได้จัดงานแบบนี้นี่ก็เป็นคณะตลก3.50 บาทครับได้สร้างสีสันสร้างเสียงเฮฮาให้กับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ของยามาฮ่าในวันนั้นสำหรับเทศกาลเบิกบานใจแก๊งสามชาคาร์นิวัลนั้นนะครับถือเป็นการคืนกำไรให้กับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเพื่อปลดปล่อยความกังวลเพิ่มเสียงหัวเราะผ่านการแสดงบนเวทีนะครับโดยเป็นการรวมพลคนสร้างสรรค์เสียงฮากันอย่างมากมายอาทิเช่นมัมเท่งโหน่งตุ๊กกี้ส้มเช้งและก็พันพลุแตกครับบรรยากาศของการเล่นเกมบนเวทีในวันนั้นนะครับทั้งมัมทั้งเท่งต่างก็ได้สร้างสีสันเสียงฮาให้กับผู้ชมกันอย่างมากมายนี่แหละครับสดๆบนเวทีหลังจากที่ชมกันผ่านทางจอทีกันมามากแล้วนะครับวันนั้นก็เป็นการสร้างความสุขให้กับชาวสกลนครนี่เป็นการนะครับให้ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเล่นเกมบนเวทีครับและก็มาถึงช่วงเวลาอันสำคัญนะครับของการชิงรางวัล3ล้านบาทนะครับกับผู้เล่นเกมในวันนั้นถ้าสามารถเปิดภาพเหมือนได้ครบทั้ง8ใบนะครับจะรับรางวัลทันทีถึง3ล้านบาทเลยทีเดียวมาลุ้นกันครับว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับในวันนั้นเปิดออกมาแล้วครับโอ้โหเพียงแค่ภาพแรกก็ผิดไปแล้วแหมนะครับน่าเสียดายอย่างยิ่งกับผู้ที่เข้ารอบชิงชนะในวันนั้นอย่างไรก็ตามครับยามาฮ่าก็ใจดีนะครับมอบรางวัลให้มอเตอร์ไซค์สปาร์คละ15หัวฉีดอีก1คันเพื่อเป็นรางวัลปลอบใจให้กับน้องนะครับที่ขึ้นมาเล่นเกมในวันนั้นนี่ก็คือการเล่นเกมสนุกครับบนเวทีของเทศกาลเบิกบานใจแก๊งสามชาคาร์นิวัลนอกจากมอเตอร์ไซค์1คันแล้วนะครับยังมีรางวัลอีกมากมายก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่คนสกลนครนั้นจะได้ร่วมชมนะครับกิจกรรมของยามาฮ่าและก็มีโอกาสได้ร่วมลุ้นเกมต่างๆอีกมากมายนะครับก็อดที่จะดีใจไปกับน้องคนนี้ไม่ได้ครับที่สามารถจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและก็มีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่ถึง3ล้านบาทแต่ก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายสำหรับในปีนี้นะครับบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้ร่วมกับบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนนะครับและบริษัท Fresh Air Festival จำกัดร่วมกันจัดกิจกรรมเทศกาลเบิกบานใจแก๊งสามชาคาร์นิวัลเพื่อส่งมอบความสุขให้กับลูกค้ามอเตอร์ไซค์ของยามาฮ่าส่งตรงความฮาและเสียงหัวเราะนะครับตลอดปีมาครอบคลุม50จังหวัดทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันที่10มกราคมถึง1มิถุนายน2557นี้ครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมงานของกิจกรรมแก๊งสามชาไปติดต่อสอบถามได้ที่โชว์รูมของยามาฮ่าทั่วประเทศครับหรือใครที่คิดว่าตัวเองมีฝีมือนะครับในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องการจะลงแข่งขันเพื่อทำความประหยัดเชื้อเพลิงกับสปาร์ค15หัวฉีดแล้วก็ไปติดต่อสอบถามได้เลยครับที่โชว์รูมของยามาฮ่าทั่วประเทศจังหวะไหนเวลาไหนนะครับที่แก๊งสามชาจะไปเยือนจะได้ลงแข่งขันทันเวลาทันท่วงทีและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศบนเวทีนะครับก่อนที่งานในค่ำคืนนั้นจะเลิกลากันไปและช่วงนี้เวลาก็หมดลงแล้วติดตามรายการกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับเหลือยัง